กุกุมักฉากเต้นสุดประหลาดใน Wednesday ได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรไปดูกันบอกเลยนะครับวันนี้เป็นหนึ่งในซีนของซีรีส์ Wednesday ที่เป็นกระแสมากเลยนะครับกับหน้านิ่งไร้อารมณ์ของ Wednesday บวกกับท่าเต้นสุดแปลกประหลาดนะครับที่ไม่ใช่ท่าเต้นปกติที่หลายคนเคยเต้นกันแน่ๆโดยในฉากเต้นเพลงกูกูมักนะครับก็จะเป็นเพลงของวง The Cramp นะครับวงดนตรีร็อกสัญชาติอเมริกันที่ก่อตั้งขึ้นในปี1976นะครับถึงปี2006โดยท่าเต้นนี้นะครับเจนน่าออเทกาเธอก็เป็นคนออกแบบท่าเต้นเองเลยนะครับซึ่งก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเพลง Happy House นะครับของวง Susie and the Banshees นะครับวงร็อกสัญชาติอังกฤษที่ก่อตั้งวงในปี1976นะครับที่แบบเป็นท่าเต้นกระโดดไปทางซ้ายนะครับแล้วก็เอาแขนไปด้านข้างแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากคุณบ๊อบฟอสซี่นะครับที่เขาเป็นทั้งนักแสดงนักออกแบบท่าเต้นนักเต้นผู้กำกับภาพยนตร์และเวทีชาวอเมริกันนะครับซึ่งท่าเต้นแปลกๆที่เจนน่าออเทกาได้มาน่าจะมาจากฉากเต้นในหนังเรื่อง Sweet Charity นะครับที่คุณบ๊อบฟอสซี่นะครับเป็นคนออกแบบท่าเต้นไว้เพราะท่าแบบมีความแปลกแล้วก็มีกลิ่นอายของ Wednesday มากๆเลยนะครับและอีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะครับก็มาจากวิดีโอการเต้น Groove Club นะครับของช่วงยุค80ที่เป็นการเต้นประกอบเพลงประเภท Dance Metro นะครับที่มีเนื้อหาที่สื่อถึงความรุนแรงความก้าวร้าวนะครับเสียดสีสังคมซึ่งก็มีจังหวะแล้วก็เมโลดี้ที่รวดเร็วนะครับส่วนท่าเต้นนั้นนะครับก็คือแบบการแกว่งมือไปมานะครับหรือว่าการเคลื่อนไหวแบบกระตุกกล้ามเนื้อนะครับบางทีก็จะมีการแบบเอาหัวโขกกันด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นท่าเต้นที่ดูแบบบ้าๆบอๆนิดนึงนะครับและที่สำคัญก็จะต้องใส่เสื้อผ้าที่สีมืดๆด้วยนะครับโดยชื่อเพลงกูกูมักนะครับก็จะหมายถึงแวมไพร์นะครับซึ่งเนื้อหาในเพลงก็จะประมาณว่าแบบเหมือนให้ระวังตัวให้ดีนะครับเพราะว่าแวมไพร์จะออกล่าแล้วแบบฉันคือผู้ล่าอะไรแบบนี้นะครับ yeah,